เกมนี้เราจะมารีวิวโดตันสเตปออนนะครับนี่สั่งมาจากอเมริกาครับนี่สั่งมาจากเพจคุณพุทธิพรมารุมซึ่งส่งไวมากเยี่ยมมากบริการดีสุดๆทางสวิตก็สมเหตุสมผลครับโอเคเลยนี่เราสั่งไซส์ 8.5 นะครับว่าเป็นคนเท้าเล็กนะครับซึ่งในไทยก็มีแต่ว่าติดต่อไซส์ 9 มาลองแล้วใหญ่ไปนะครับนี่เราสั่งโฟตอนสีน้ำเงินนะครับ 8.5 ตรงนี้เลยซึ่งตัวนี้จะแข็งขึ้นมาหน่อยกว่า beginner ชายนะครับแต่ก็ใช้ได้นานๆเพราะคลิปนี้จะไปเล่นยาวๆครับ30วันของออกได้ไปแล้วที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ปกครับกะเล่นออกมาเพ่นเดี๋ยวบอกไปแล้วด้วยเดี๋ยวค่อยดูบอร์ดกันนี่ binding ที่ได้มานะครับปีที่แล้วไปเล่นมาไปใช้บอร์ดเช่าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้แต่โอเควันนี้ลองซื้อของตัวเองดูซิว่าจะเป็นยังไงก็มือใหม่เหมือนกันครับลองไปก่อนดูยังไงจะว่าได้อีกทีนึงอย่างน้อยก็ให้เต็มที่ครับเล่นต้องให้เต็มที่วันนี้เดี๋ยวมาดูบอร์ดวันนี้สั่งอเมริกาแต่เป็นของดิจิทัลนะครับไม่ใช่เบอร์ตันเพราะว่าที่ชอบเพราะว่าชอบลายกราฟิตี้เลยหลักๆเลยชอบกราฟิตี้มากแล้วก็บอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดที่มีไซส์เดียวไม่มีให้เลือกมีแค่159ซึ่งดูจากรีวิวต่างประเทศแล้วเขาก็บอกว่ามันโอเคเลยที่เขาแต่มันก็ไม่ได้ยาวเกินไปสำหรับคนที่ความสูงแบบผมนะครับแต่น้ำหนักตลอดเกมนิดนึงก็เดี๋ยวลองดูปีนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็น MC Snake King นะครับของ Dittech ลายสวยโอเคเลยแล้วก็เป็นออดบองมัลเทนนะครับมันก็จะสูงหน่อยเป็น C3 BNA หมอนะครับตรงนี้ก็จะตรงกลางก็จะว้าวขึ้นมานะครับนี่จะน่าจะแบบนี้เดี๋ยวเราก็ลองอินสตอลอีกทีนึงนี่ก็มือใหม่เหมือนกันไม่เคยเหมือนกันนี่บอร์ดเดินครั้งแรกต้องลองดูโอเคลองกันอีกทีประมาณนี้โอเคทีนี้มาดูว่าเมอร์ตันตัวไบดิ้งของมันนะครับมันจะเป็นดิสตรงกลมอย่างนี้ซึ่งใช้ได้แบบชาแนลด้วยก็ได้ใช้แบบ 4x2 4x4 ก็ได้ซึ่งบอร์ดที่เราสั่งมาตัว Snake MC ตัวนี้ครับ MC Snake ตัวนี้มันจะเป็น 2x4 ซึ่งห่างกัน2เซนนะครับเป็นชุดอย่างนี้เราก็จะใช้ตัว 4x4 4x4 ก็ได้ตัวนี้ซึ่งมันก็จะลงล็อกของมันพอดีบอร์ดของพอบอร์ตันเท่านั้นที่ใช้ Channel นะครับตัวเราก็ไม่ได้ใช้เผื่อเราเก็บไว้เผื่อว่าจะซื้อบอร์ดอีกตัวนึงพวกทีเลอรอรี่อะไรก็แล้วแต่เราใช้ตัวนี้ก็เก็บกระเป๋าไว้ใช้ตัวนี้เรามาอินสตอลอีกทีนึงตัวนี้เป็นโฟตอนนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ของพอบอร์ตันมาเหมือนกันแต่เท่าที่เล่นมาดอกบูเช่าซึ่งก็ไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรความแตกต่างที่ชัดเจนคือว่าอันนี้มันคือบนที่เท้าเป๊ะๆมากๆแล้วตรงส้นเท้าเนี่ยครับมันจะมีตรงล็อกอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันจะอยู่ส้นเท้าเราให้อยู่พอดีตอนขยับมันจะรู้สึกว่าเฟิร์มมากโอเคมากๆแล้วในพอเราเอาหัวตัวนี้ออกมาเนี่ยนี่ตัวนี้มันจะมีเหมือนซึ่งมันทำให้แน่นยิ่งขึ้นซึ่งตอนเข้าเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าตรงนี้แน่นเลยพอเล่นไปรู้สึกว่ามั
ันแน่นขึ้นแต่ที่รู้สึกแตกต่างแน่คือตอนแรกเราใส่ละมันแบบพอดีแบบใส่ยากมากแต่ก็เข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะขยายออกไปอีกทีนึงซึ่งมันพอดีเป๊ะมากมันไปลองที่เปิดไซส์9ที่กรุงเทพมานะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก2-3 เซนซึ่งเข้าใจว่าพอเล่นไปมันขยายอีกทีมันจะหลวมก็เลยคิดถูกแล้วครับที่สั่ง 3.5 มาซึ่งพอดีกับเท้าไซส์ที่วัดพอดีครับโอเคมากๆตรงนี้ก็ไว้ลองใส่เกมลองใส่จะได้แบบไม่ติดล็อกตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็จะเอาไว้เกี่ยวจะมีตัวล็อกตรงนี้มาให้เกี่ยวตรงนี้แล้วก็ล็อกตรงนี้ตอนนี้ก็เกี่ยวแบบมีไว้ครับเหมือนกับที่เอาไว้ล็อกปอดถ้าเกิดหลุดนิดนึงซึ่งปีนี้ผมคิดว่าจะซื้อบอร์ดก็เลยหาหลายตัวมากก็คิดว่าจะเอาตัวเป็นออลเทนซึ่งก็เหมาะกับบิกินเนอร์กับตัวอินเตอร์มีเดียผมคงแอดวานซ์เลยแหละแล้วก็มาเจอตัวที่เป็น CT ซึ่งเป็นไฮบริดแฮมเบอร์นะครับแล้วก็ไปเติดเตะตาลายนี่เลยซึ่งบอกตรงไม่รู้จักฟิตเทคเท่าไหร่เลยต้องไปหารีเสิร์ชดูซึ่งเขาก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เหมือนกันแล้วก็มีเทคโนโลยีที่โอเคเลยตัวนี้ก็จะเป็นเขาเขียนว่าแฮนด์คราฟต์นะครับของวิลเลียมมาวินเมย์นะครับตัวนี้ก็สวยงามลายกราฟิตี้ซึ่งแบบคือพอเล่นเสร็จแล้วต้นปีอาจจะมีนาไปสักทริปนึงปีนี้สองทริปเสร็จแล้วก็อาจจะแขวนไว้โชว์เป็นของตกแต่งบ้านได้ก็ซื้อตัวล็อกมาไว้ให้นี้ได้เอาไว้ตกแต่งปีหน้าก็เอาไปเล่น